โอ้สีไทยจังเลยไม่เห็นก็คือมันพื้นตรงนั้นพอตัดไปทีนั้นออกเลยต้องการมา
ื่องเล่าในที่ตรงนี้ก็มีการสาบัดสาบานถ้าข้าพเจ้ากลับไปกินเหล้าอีกขอให้ตายภายใน3,700วันนะแล้วคนที่กลับไปกินอีกก็เป็นแบบนั้นจริงๆบ้างแตกสลายขาดโน่นนี่นั่นไปต่างๆใช่ไหมครับเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วปากต่อปากก็เล่าสู่คนหนึ่งไปสู่คนหนึ่งก็ถ่ายทอดมาจนกลายเป็นเรื่องราวของชุมชนท้องถิ่นที่เกิดขึ้นจากปราสาทตะเกียงเตียงแห่งนี้ดังนั้นบทบาทและคุณค่าหรืออิทธิพลเนี่ยของปราสาทตะเกียงเตียงมันมีเป็นลักษณะอย่างนี้ฉะนั้นเรื่องนี้แปลว่าศึกษาได้ในกรอบรายวิชาของพุทธภูมิปัญญาท้องถิ่นเพราะเราก็จะต้องดึงเอาพุทธศาสนามาร่วมด้วยเพราะบุคคลที่เริ่มเล่าในเขานั่นก็คือพระสงฆ์ที่เป็นผู้นำในการทำพิธีกรรมเป็นผู้นำในการท่องสวดแล้วก็เป็นผู้นำในการให้กินอยู่ยาแล้วก็เป็นผู้นำในการหาว่านยาสมุนไพรมาแล้วก็ให้คนที่เลิกเล่าเนี่ยได้ดื่มเข้าไปแล้วก็อาเจียนออกมานั่นเองนะคะดังนั้นรายวิชาที่8เนี่ยนะคะกศศรุ่น8เนี่ยได้ทำก็คือตั้งขอบเขตเป็นวัฒนธรรมที่กำลังเลือนหายนักศึกษาเอาเรื่องที่กำลังจะเลือนหายนะไอ้เรื่องที่มันยังมีอยู่ปล่อยให้มีอยู่ไปแต่ของที่คนกำลังจะลืมหรือของที่คนรู้สึกว่าเริ่มไม่เห็นคุณค่านะไม่เห็นคุณค่าหรืออาจจะเห็นคุณค่าแต่สิ่งเหล่านี้มันกำลังจะเลือนไปแล้วไม่ว่าแต่ความเชื่อวัฒนธรรมประเพณีพิธีกรรมนะคะดังนั้นวันนี้นะคะจะมาpresentation ให้ทุกท่านได้เห็นเป็น case study ไว้ในเรื่องของจวงกรูคนเขมรจะรู้จักจวงกรูดีว่าจวงกรูคืออะไรนะคะจวงกรูเนี่ยนะคะนักศึกษาเนี่ยนะคะคือพระสมุพินิจกัลยาณธรรมโมเนี่ยสมานทองกับคณะเนี่ยพระประหยัดเนี่ยกับพระสุทีนสุขิโตเนี่ย3ท่านเนี่ยเขาต้องการทำการศึกษาเรื่องจวงกรูแพรโดงที่เราเห็นในตลาดเราเห็นแต่จวงกรูพนมสังวาจวงกรูหม้อม้วนจวงกรูแกนมอที่เขาทำในเรื่องของเข้าทรงในเรื่องของแต่งกรูแต่งขันต่างๆแต่จวงกรูแพโดไม่มีทำเลยอาจารย์เราก็เลยสงสัยแล้วจวงกรูแพโดมันคืออะไรคะท่านเขาบอกว่าอาจารย์จวงกรูแพโดนี่ก็คือว่าเขาเอาลูกมะพร้าวนะมาทำเป็นจวงกรูเป็นของเขมรโบราณสมัยนั้นนะทำทุกบ้านอ้าวและจงกรูแพรโดงเนี่ยมันมีอิทธิพลบทบาทหรือมันเป็นวัฒนธรรมแบบไหนก็บอกว่ามันเป็นวัฒนธรรมของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรแบบโบราณเพราะเชื้อสายเขมรแบบโบราณนั้นนับถืออะไรมาก่อนคะนับถือคติแบบศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยเขานับถืออะไรที่สุดคะเขานับถือวิญญาณและเทพเจ้านะฮะวิญญาณและเทพเจ้าเขาเชื่อว่าอะไรคะเขาเชื่อว่าสัญลักษณ์บางอย่างที่มีความมีสายสัมพันธ์และแสดงถึงความบริสุทธิ์ที่สามารถเชื่อมต่อกับดวงวิญญาณและเทพเจ้าได้นั้นก็คืออะไรคะมะพร้าวดังนั้นลูกมะพร้าวหรือมะพร้าวเนี่ยจึงมีบทบาทและอิทธิพลต่อกลุ่มชนของชาวอินเดียโบราณมานับหลายพันปีแล้วนะฮะเพราะอินเดียเนปาลศรีลังกานะฮะกลุ่มคนพวกนี้เนี่ยเวลาเราจะเอาอาหารไปให้เขาเนี่ยอาหารหลักของเขานี่ก็คือข้าวแป้งน้ำมันและสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือมะพร้าวนะเพราะเขาจะเอามะพร้าวเนี่ยไปใส่อาหารแทบจะทุกเมนูดังนั้นวัฒนธรรมเขมรแบบโบราณอาหารการรับประทานนั้นจึงมีส่วนผสมโดยมากคือกระทิหรือที่ได้มาจากมะพร้าวนั่นเองเห็นไหมคะแกงอะไรเขาก็จะใส่มะพร้าวนี่คือเขมรแต่พวกเรากับสวยนี่ไม่ค่อยนิยมกันเห็นไหมมันก็เลยมีน้ำยาแบบลาวอย่างเงี้ยมันมีแกงแบบอุยแบบอวยแบบอะไรไปอย่างเงี้ยพวกเราแกงปลาช่อนนะแกงปลาช่อนน้ำเฉยๆใส่น้ำกระเพาะนะแล้วก็ใส่ผักขยงหลายๆน่ะสำนักก็พาลูกหลานกินแต่พอมาวัฒนธรรมเขมรปุ๊บเราเห็นแกงไก่ใส่มะพร้าวกะทิแกงปลาใส่มะพร้าวกะทิพวกเราเป็นกูเป็นลาวเป็น
งงเลยมาดงคอมเมนต์เนี่ยเวลาเจอขนมอะไรทุกอย่างก็มีส่วนผสมของกะทิหรือมะพร้าวแท้ทั้งสิ้นนี่คือวัฒนธรรมที่ได้มาจากอาหารและอาหารมาจากคติชนคือศาสนาและศาสนานั้นได้รับการสืบทอดมาจากวิญญาณนิยมและเทพเจ้าซึ่งปรากฏในศาสนาฮินดูโดยมากดังนั้นดินแดนแถบเนี้ยของเราเนี่ยแถบอีสานใต้ทั้งหมดเนี่ยเคยตกเป็นอาณานิคมของราชอาณาจักรของแบบโบราณมาก่อนและของแบบโบราณก็มีการนับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูมาเยอะแยะแล้วพูดง่ายๆก็คือนับถือฮินดูมาเยอะบางนั้นนะคะเพราะพระศิวะเป็นฮินดูเนาะเป็นฮินดูแต่ทำไมพวกเราถึงเรียกว่าพราหมณ์ฮินดูเพราะผู้ที่ประกอบพิธีกรรมในศาสนสถานนั้นก็คือเหล่าพราหมณาจารย์ใช่ไหมคะแต่เป็นศาสนาฮินดูคือศาสนาบูชาเทพเจ้าคือเทพเจ้าเป็นใหญ่แต่ป่านนี้ก็ยังไม่รู้ว่าใครเป็นใหญ่กว่าใครเพราะยุคหนึ่งก็ว่าพระพรหมเป็นใหญ่นะคะยุคหนึ่งก็ว่านารายณ์ศิวะวิษณุเป็นใหญ่นะคะยุคหนึ่งก็บอกว่าพระศิวะเทพเป็นใหญ่นะคะนะแต่ทีนี้พอเวลามาในยุคปัจจุบันลัทธินะคะลัทธิอะไรที่ได้รับการยกย่องและบูชามากที่สุดนั่นก็คือลัทธิไสวนิกายเป็นลัทธิที่กลุ่มคนเข้าถึงได้มากที่สุดนะฮะจากการวิเคราะห์และการศึกษาของอาจารย์นะฮะอาจารย์ได้มีข้อค้นพบว่ายุคหนึ่งมีการนับถือพระพรหมในยุคนั้นคนที่นับถือพระพรหมนั้นจะต้องเป็นพราหมณ์เป็นขหบดีแล้วก็เป็นพระมหากษัตริย์สามสี่ชนชั้นเท่านั้นเขาถึงจะถือได้เพราะเวลาคนนับถือพระพรหมเนี่ยเขาจะต้องใส่อาภรณ์ที่ดีนุ่งขาวห่มขาวกินมังสวิรัติไม่กินเนื้อแล้วของที่เขาจะบูชาพระพรหมเนี่ยจะต้องเป็นดอกไม้เป็นดอกบัวเป็นดอกกุหลาบเป็นดอกดาวเรืองอย่างดีแล้วก็บูชาด้วยถั่วด้วยขนมด้วยงาของที่มันมีราคาที่ค่อนข้างที่จะประณีตซึ่งกลุ่มคนอินเดียที่เป็นกลุ่มชนพื้นเมืองนั้นไม่สามารถจับต้องได้เพราะด้วยการแบ่งชนชั้นที่ว่าชนชั้นจันทานชนชั้นต่ำสุดนั้นไม่สามารถกล่าวคำสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าได้นั่นเองเห็นไหมคะเพราะภาษาสันสกฤตเป็นภาษาศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นคำศักดิ์สิทธิ์ที่กลุ่มชนข้างล่างสุดเนี่ยไม่สามารถที่จะพูดได้ถ้าใครพูดนั้นก็คือถูกตัดลิ้นดังนั้นจึงมีการจำกัดสิทธิ์ว่าคนที่เป็นไพร่หรือจันทานต่างๆเนี่ยพวกนี้เขาไม่ให้เรียนหนังสือเพราะจะได้ไม่ต้องไปสวดอะไรได้ไม่ต้องไปเขียนอะไรได้ไม่ต้องไปบูชาอะไรได้ไม่ต้องรู้ธรรมเนียมอะไรเลยพวกเราเป็นคนรู้ก็จะไปใช้เขาไปใช้เอาดอกไม้ให้หน่อยแบบนั้นแบบนั้นก็พวกนี้ก็จะไปเอามาให้เราดังนั้นมันก็เลยรุ่งเรืองในยุคหนึ่งเท่านั้นเองนะคะกับคนกลุ่มชนหนึ่งเท่านั้นเองเวลาบูชาพระพรหมและก็ปฏิบัติต่อพระพรหมหรือบำเพ็ญตบะก็มีแต่คนกลุ่มนี้ที่สามารถบำเพ็ญและบูชาได้แต่คนกลุ่มแรกบูชาไม่ได้ก็เลยเริ่มเสื่อมไปแล้วก็คนก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ก็อยู่ในเขตพระราชสำนักกับเทวสถานเท่านั้นนะคะพอรามานิยุคที่2ก็จะนับถือพระวิษณุนารายณ์เขาว่าองค์เดียวกันนะพระนารายณ์กับพระวิษณุนี่เขาว่าองค์เดียวกันแต่เป็นคนละอวตารบางบทก็บอกว่าคนละองค์บางบทก็ว่าองค์เดียวกันแต่พอเราไปถามอินเดียบอกว่าเป็นองค์เดียวกันวิษณุนารายณ์แต่เวลาประเทศไทยเราเรียกว่าวิษณุคือวิษณุองค์พระนารายณ์คือพระนารายณ์แต่พอเราไปที่ประเทศอินเดียเราเขาจะเรียกว่าอ๋อวิษณุนารายณ์นะฮะเป็นองค์เดียวกันนะครับไม่ใช่คนละองค์นะเป็นองค์เดียวกันนะก็บูการบูชาก็คล้ายๆทำนองกับพระพรหมจำกัดเฉพาะกลุ่มชนเท่านั้นก็เลยไม่มีการแพร่หลายพรามาอีกในยุคหนึ่งเป็นการบูชาพระศิวะทีนี้ดูเขามุนถิ่นกำเนิดของพระศิวะพระศิวะเนี่ยเกิดมาจากอะไรคะเกิดมาจากฤาษีบำเพ็ญตนแล้วก็อยู่บนเขาไกลล่างหรือไกลล่างบุรีที่เราเรียกว่าเขาหิมาลัย
ถิ่นกำเนิดของพระศิวะและเป็นที่สิงสถิตของพระศิวะและพระแม่อุมาเทวีนะคะแล้วทีนี้ฐานคติของการบูชาพระศิวะเนี่ยก็เลยบอกว่าบูชาด้วยใบมะตูมและขี้วัวก็ได้นะบูชาด้วยขี้วัวก็ได้บูชาด้วยขนมข้าวต้มก็ได้บูชาด้วยดอกไม้ก็ได้หรือจะบูชาด้วยใบอะไรก็ได้ที่คนจนสามารถนำหามาได้และสวดว่าโอมนมาชีวายนะให้สวดแค่นั้นวันละร้อยจบพันจบบุญยราศีก็เกิดขึ้นแต่ถ้าคนไหนที่มีความต้องการอยากบำเพ็ญตนต่อองค์พระศิวะก็อดอาหารในวันศิวราตรีหรือในวันนวราตรีอดอาหาร9วันโดยการไม่กินอาหารเลยตลอดระยะเวลา9วันนะคะก็จะมีการแบ่งเนาะนะเสร็จแล้วก็เมื่ออดอาหารเสร็จแล้วก็จะมีการสวดตลอดทั้งวันทั้งคืนถ้าใครสามารถอยู่จนถึง9วันได้ก็จะได้รับพรต่อพระผู้เป็นเจ้าดังนั้นตั้งแต่กลุ่มพระมหากษัตริย์จนมาถึงกษัตริย์คนรวยจนมาถึงกลุ่มรากหญ้าและจันทานสามารถเข้าถึงได้เพราะสัญลักษณ์ของการบูชาพระศิวะใครๆก็สร้างองค์ศิวะลึงได้เห็นไหมไปเห็นหินก้อนนั้นก็แกะสลักรูปศิวะลึงกับบูชาใต้ต้นไม้คนหมู่บ้านนี้กับบูชาตรงนี้หมู่บ้านเธอกับบูชาของเธอใครอยากจะสร้างเพิ่มก็ไปสลักรูปหินไว้เป็นพระศิวะไปสลักอยู่ตรงไหนก็ได้ก็ได้หมดก็กลายเป็นว่าแพร่หลายแล้วก็ถือว่าเป็นคติชนที่ตอบโจทย์กลุ่มชนโดยมากของอินเดียที่เป็นคนจนนับครึ่งค่อนประเทศทุกคนสวดได้ทุกคนบูชาได้บูชาด้วยอะไรก็ได้ไม่ต้องไปบูชาของแพงใช่ไหมฮะมันก็เลยกลายเป็นตอบโจทย์ดังนั้นเมื่อตอบโจทย์ได้เธอเอาฉันเอาเธอบูชาฉันบูชาเขาก็เลยรู้จักในนามของลัทธิไสวนิกายดังนั้นการสร้างโบราณสถานทุกพื้นที่เขาก็คือจัดบูชาพระศิวะเป็นใหญ่แม้แถบอีสานใต้ของเราแทบทั้งหมดนี้ก็ปรากฏเป็นเทวสถานเพื่อใช้ในการอุทิศต่อพระศิวะหรือลัทธิไสวนิกายแทบทั้งสิ้นปรากฏอยู่ที่นครวัดอันเดียวที่สร้างถวายแด่พระวิษณุหรือพระนารายณ์เห็นไหมที่เดียวเลยนครวัดองค์เดียวเท่านั้นแต่นับถือได้เฉพาะพระมหากษัตริย์ก็จบลงอยู่แค่นั้นนอกจากนั้นก็จะเป็นนครธงก็จะเป็นวัดในทางพระพุทธศาสนาเป็นแบบคติของมหายานบันเตยกระไดปราสาทพระขันเนี่ยต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นวัดในพระพุทธศาสนาแล้วก็มีพระสงฆ์ไปอาศัยอยู่ในเมืองพระนครในยุคของพระเจ้าชัยวรมันที่7นั้นมากมายเหลือเกินแต่ปราสาทในที่มันกระจายออกมาที่เราเห็นสร้างเป็นฐานเสริมหรือสร้างเป็นฐานเดียวนี้เหล่านี้เป็นคติศาสนาพระราหมณ์ฮินดูแบบและที่ใส่วนิกายทั้งสิ้นนะคะดังนั้นคติของพราหมณ์ก็เลยถ่ายทอดมาจนถึงพื้นที่ของเราคนกลุ่มที่พื้นที่แถบอีสานใต้ของเราแต่เดิมแต่ก่อนก็จะเป็นแบบเขมรถิ่นไทยแล้วก็ได้รับเอาศาสนาพราหมณ์ฮินดูเข้ามาใช้ดังนั้นการกินการอยู่ข้อปฏิบัติจารีตประเพณีคำสอนบางตัวเนี่ยมันจึงมาแบบพราหมณ์เมื่อมาแบบพราหมณ์นะเราจึงเรียกว่าคติชนหรือแบบท้องถิ่นเพราะแบบท้องถิ่นนะจะมีการสืบทอดมาแบบรุ่นสู่รุ่นคือปากต่อปากที่เกิดจากการวิจัยของอาจารย์ที่อาจารย์มองเห็นก็คือเราไปเรียนคาถาจากพระฤาษีพ่อของอาจารย์นะเกิดอยู่บ้านสกาดเขาเป็นเด็กอยู่บ้านสกาดแล้วเขาก็ไปบวชเรียนแล้วก็สืบออกมาสมัยนั้นเขาเก่งในเรื่องของการฟันแทงไม่เข้าเขาเก่งเพราะคนต้องเดินป่าเดินเขาต่างๆเนาะป้องกันตัวแกกับนู้นลงไปเขมรต่างสมัยนั้นคือพวกเราเดินไปแลกข้าวแลกน้ำเขาก็ขึ้นมาแลกข้าวแลกน้ำไปมาท่านก็เดินทางไปแล้วไปที่กัมพูชาไปเรียนคาถาแกบอกว่าแกไปเรียนคาถาถึง3ปีไปปีแรกต้องไปรับใช้เขาก่อนปีที่2ก็เริ่มท่องอักขระแล้วก็ปีที่3ก็เริ่มสวดแล้วก็ให้ไปอยู่ในป่าแล้วก็ลองคาถาแล้วก็จะมีข้อคลำของเขาก็คือ1เดินไปข้างหน้าอย่าหันมาหลัง2เวลามีใครทักอย่าไปทักตอบในป่านอกสมัยนั้นคือเขาเห็นจริงๆ3ต้องไม่ให้ถุยน้ำลายลงโถส้วมคาถานี่จะเสื่อมทันทีซึ่งวัฒนธรรมเขมร
แม้แต่เป็นพระที่อาจารย์ไปถามดูนะหลวงปู่เมี่ยนหลวงปู่เมี่ยนเนี่ยวัดบ้านสองชั้นเนี่ยที่เขาว่าเป็นพระเกจิอาจารย์เนี่ยแล้วก็เป็นพระที่มาจากเขมรนะอาจารย์พาเพื่อนของอาจารย์เนี่ยไปลงหน้าทองหาผัวฝรั่งเนี่ยไปหาหมอเขมรน่ะเขาก็เป็นพระไหนไปหาเขาก็บอกว่าเวลาสักให้แล้วเนี่ยเวลาแปะให้แล้วเนี่ยอย่าถุยน้ำลายลงไปในที่ที่มันสกปรกอย่างเช่นหนึ่งในห้องน้ำเวลาเราเยี่ยวไปเนี่ยเยี่ยวไปตรงไหนเนี่ยอย่าถุยน้ำลายลงไปซ้ำตรงนั้นให้ถ้าไปถุยต้องไปถุยที่อื่นแล้วก็โดยเฉพาะในโถส้วมนี่ห้ามเด็ดขาดเลยเขาจะห้ามเลยนะสองห้ามดูถูกพ่อแม่ครูบาอาจารย์อันนี้จะมาแบบพูดแล้วแต่ไอ้ตัวที่พุทธไม่ได้สอนเนี่ยอะไรก็ช่างที่พุทธไม่ได้สอนที่เราเรียกว่าคำสอนแบบชาวบ้านพวกนี้โดยมากได้รับต่อจากอาจารย์ต่ออาจารย์ซึ่งมันไปแมทชิ่งกับศาสนาพราหมณ์ฮินดูที่เวลาเราไปเรียนกับพวกพระฤาษีชีพรายพวกปราราชบัณฑิตต่างๆที่เป็นผู้รู้ต่างๆอยู่ตามเทือกเขาเหล่ากาเนี่ยเขาก็จะมีแต่การสอนปากสู่ปากและไม่มีแบบแปลงแผนผังที่ตายตัวเหมือนพุทธศาสนาศีล5คือไม่มีการกล่าวว่าศีล5มีอะไรบ้างทุกคนจะรู้ทั้งประเทศไทยและทั่วโลกแบบเดียวกันเห็นไหมคะศีล5มันมีแบบเดียวกันคือพุทธแบบเดียว2พราหมณ์ศีล8ก็แบบเดียวกันอีกพราหมณ์ศีล10ก็แบบเดียวกัน227ก็แบบเดียวกันอีกถ้าเป็นแบบพุทธเถรวาทนะแปลว่ามันมีแบบแพทเทิร์นมาแล้วที่ได้รับการถ่ายทอดจากพระพุทธเจ้าโดยตรงแต่ถ้ามาเรียนกับอาจารย์ยโสธรามาเรียนอาจารย์เสน่ห์เนี่ยนะอาจารย์ก็บอกว่าโอ๊ยอย่าไปพูดอย่างนี้อย่าไปรอดแบบนี้อย่าไปเล่นข้าวโพดอย่าไปเคี้ยวหมากสมมติอย่างนี้อาจารย์บอกอย่าไปเคี้ยวหมากนั่นเป็นข้อให้เราของอาจารย์แต่เวลาอาจารย์ไปเรียนจากครูบาอาจารย์ก็สอนแบบเดียวกันดังนั้นอาจารย์ยโสธราถ่ายทอดลูกศิษย์แบบไหนตัวเองก็คือไปเรียนมาจากอาจารย์แบบนั้นแหละแต่มันไม่มีปรากฏในพุทธศาสนาที่เป็นคำสอนที่มาจากพระพุทธเจ้าเหล่านี้เป็นคติชนแบบท้องถิ่นที่ได้รับอิทธิพลมาจากพราหมณ์ฮินดูเพราะเขาไม่ค่อยสันทัดในเรื่องของการจารึกขึ้นมาเขาจะสอนปากต่อปากเหมือนเราไปเรียนคาถาไปเรียนยันอะไรอาจารย์ก็สอนให้เขียนแบบไหนเราก็จะเขียนแบบนั้นโดยที่เราจะไม่เขียนอย่างอื่นเห็นไหมนะพอเวลาหลวงพ่อหลวงปู่เนี่ยเวลาเรียนมาจากครูบาอาจารย์ยันแบบไหนเขาจะเขียนแบบนั้นเลยเขาจะไม่ไปเขียนแบบอื่นเลยจะไม่แปลงไปแบบอื่นเขาบอกว่าอาจารย์ก็สอนมาแบบนี้แล้วเขียนแบบนี้คือมันศักดิ์สิทธิ์แล้วเขาจะไม่ไปเขียนแบบนี้เป็นเศรษฐีแบบนี้เป็นมหานิยมแบบนี้เป็นการภายไม่นะอาจารย์หลวงปู่เจียมก็ยันตัวเดียวของหลวงปู่เจียมนั่นแหละหลวงปู่โชติกับหลวงปู่โชตินั่นแหละหลวงพ่อคูณกับหลวงพ่อคูณตัวเดียวของหลวงพ่อคูณนั่นแหละที่เขาแบบเรียนมาจากครูบาอาจารย์แบบไหนเขาก็จะเอาแบบนั้นของเขาเนี่ยอันนั้นคือศักดิ์สิทธิ์ที่สุดส่วนเราเอามาเนี่ยเรามาอธิษฐานใช้เองจากพลังจิตที่ท่านถ่ายทอดลงไปสู่สัญลักษณ์บางอย่างนะคะดังนั้นอันนี้ก็คือเป็นวัฒนธรรมที่กำลังเลือนหายกรณีศึกษาจวงกรูแลดูเพราะเราได้เห็นแต่ในตลาดก็คือจวงกรูเฉยๆใช่ไหมฮะจวงกรูที่เราเห็นที่เขาทำขายกันแต่ไอ้แลดูนี่ไม่เคยเห็นแปลว่ามันกำลังจะเลือนหายเพราะอาจารย์เองก็เพิ่งรู้เห็นนะแน่นกำลังจะหายทีนี้กรณีศึกษาบ้านสวายกระดานตำบลหนองเล็ดอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์เขียนแบบนี้นะคะแบบนี้เลยภาษาอังกฤษแบบนี้เลยแล้วก็เขียนแบบนี้นะคะตัวพระนะคะฉายานามสกุลแล้วก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษมานะคะเขียนเป็นภาษาอังกฤษมาแล้วก็รหัสประจำตัวนิสิตของเราเป็นรหัสอะไรนะคะให้เขียนต่อมาตรงนี้นะคะมีกี่คนของเราคนเดียวใช่ไหมคนเดียวก็คนเดียวชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษแล้วก็รหัสประจำตัวนะคะบทคัดย่อนะเห็นไหมบทคัดย่อของท่านอาจารย์จะขึ้นว่าบทความเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเห็นไหมครับอาจารย์ขึ้นวัตถุประสงค์เลยแต่สิ่งที่อาจารย์ลืมไปอาจารย์ลืมเรื่องของตัวเองแต่อันนี้เขาบอกมาเลยว่าการศึกษาเรื่องเห็นไหมครับนี่ตัวนี้ค่ะอาจารย์เนี่ยเห็นไหม
การศึกษาเรื่องวัฒนธรรมที่กำลังเลือนหายกรณีศึกษาจงกรูแพรโดบ้านสวายกระดานตำบลหนองเล็กอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์และก็ใส่เป็นวัตถุประสงค์คือ1 2 3เห็นไหมตัวนี้เอามาจากไหนคะตัวนี้มันเอามาจากตัวนี้เห็นไหมนี่หัวเรื่องเขาเห็นไหมคะตัวนี้หัวเรื่องเขาเนี่ยมันเอามาจากตัวนี้นะคะการศึกษาเรื่องนี้นะคะลงไปถึงวัตถุประสงค์นี้